ดีงามพระรามสี่แม่งกรอบมากอร่อยมากสั่งกลับบ้านเลย20ฟองร้อนค่ะเอ้ยเขาห้ามเอากระบะเข้ามาสวัสดีคุณชาวสวัสดีค่ะต้องเข้ามาแล้วครับผมแป๊บแป๊บค่ะวันนี้นะครับอร่อยต้องแชร์ของเรานะครับมาถึงถิ่นที่แบบว่าวินเทจสุดๆนั่นคือย่านเจริญกรุงคุณชมเจริญกรุง22ใช่แล้วครับหรือว่าที่เขาเรียกกันแถวนี้ว่าตลาดน้อยนั่นเองค่ะเลยว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นเป็นเจ้าถิ่นเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้เพราะว่านี่จบจากโรงเรียนศรีมหาพุทธารามเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับน้องแอฟจะพาเราทัวร์เจริญกรุงและตลาดน้อยใช่แล้วด้วยจักรยานคู่ใจของเราเออจริงแบบวินเทจสไตล์ฮิปสเตอร์อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ร้านแรกเลยซึ่งไกลมากไปเร็วๆสิพี่บ้านขับเข้าไปก่อนขับไปเลยขับไปเลยค่ะร้านแรกนะคะอยู่ตรงนี้เลยล็อกเซลล์22โฮสเทลค่ะวันนี้แอปแปรทำคนเดียวค่ะไปค่ะโอ้โหเดี๋ยวอะไรคะร้อนชิบหายเลยคือแบบว่าข้างในสวยมากแต่แบบร้อนจริงๆเลยเอาอะไรที่ใส่โซดาแล้วอร่อยไม่จะบอกว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าจริงโอ้สวัสดีครับผมเป็นเพื่อนกันอย่าบอกว่าเป็นเพื่อนกันเลยอย่าบอกเป็นเพื่อนกันเลยไม่อยากเป็นแค่รู้จักเฉยๆก็พอแค่รู้จักเฉยๆก็พอกลับบ้านเลยดีกว่าเคยเห็นหน้ากันอยู่ในที่เดียวกันเออเอาที่นี่มีอะไรแนะนำดีกว่าบลูเบอร์รี่โซดาเนี่ยอร่อยไหมไวน์เบอร์รี่แกไวน์เบอร์รี่คืออะไรเป็นไวน์เป็นเบอร์รี่ป่าลองเลยครับงั้นเอาอันนี้และอีกอย่างนึงอะไรกาแฟแนะนำไหมกาแฟแน่นอนต้องเป็นคาราเมลมาเคียโต้กลับมาครับผมโอเคนั่นแหละแค่นี้พออย่างละที่ไม่มีตังค์ไม่มีTail 22ค่ะชนค่ะดีงามพระราม4มันหอมอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็ดีไวเบอร์รี่มันคืออะไรอ่ะไวเบอร์รี่เนี่ยมันคือเบอร์รี่ป่าเนี่ยผลไม้เป็นลูกๆซึ่งปกติไม่มีนะอันนี้เขาออกรายการก็เลยเอามาให้ทานอะไรหรอเปรี้ยวจัดไม่พูดคำดีออกรายการเปรี้ยวเฮี้ยเลยแต่บอกว่าปกติเป็นคนไม่กินกาแฟเลยแต่ว่าอันเนี้ยโอเคเพราะว่าไม่ขมไม่ได้ชมไม่ได้เชียร์ไม่มีคืออันเนี้ยไม่ขมเลยแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของคาราเมลแล้วก็กาแฟด้วยเอางี้นะคุณชมใครที่มากินแล้วบอกว่าไอ้ไวน์เบอร์รี่เนี่ยไม่อร่อยมากระทืบเลยไม่ขมมากต้องน่าเกลียดขนาดนี้ไหมครับดีร้อนๆนี่คือดื่มอันนี้เข้าไปดีเลยมันเปรี้ยวๆซ่าๆสรุป2เมนูครับผมคาราเมลแมคเคโต้และไวน์เบอร์รี่ครับผมแช่เราไปต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปทัวร์เจริญกรุงกันครับนี่เทคอะเบาท์นี่คือซาลาเปาเจ้าเด็ดย่านเจริญกรุงอันเป็นโทษนี่ครับเขาบอกว่านอกจากซาลาเปาทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะยังมีเป็นแบบวัฟเฟิลซึ่งวัฟเฟิลเนี่ยก็ไม่ใช่วัฟเฟิลธรรมดาแต่ว่าเป็นซาลาเปาในรูปแบบของวัฟเฟิลนั่นเองปกติเราจะกินซาลาเปาแบบนุ่มๆใช่ป่ะแต่นี่เป็นกรอบนอกนุ่มในหอมเครื่องสับหมูแดงบาร์บีคิวนี่คือบาร์บีคิวพอร์กนะครับผมมีไส้ครีมมีเผือกมีงาดำมีช็อกโกแลตใช่ส่วนวัฟเฟิลเองก็จะมีครีมเผือกงาดำแล้วก็ช็อกโกแลตลองอะไรก่อนซึ่งวันนี้เราจะลองกันเราลองแบบซาลาเปากับวัฟเฟิลไหมได้เลยลองสองอย่างเลยครับผมวันนี้นะครับวันนี้เราได้มา2ไส้อันนี้ไส้หมูสับกับหมูแดงไม่ใช่ไส้ครีมหมูสับกับไส้ครีมอันนี้น่าจะเป็นครีมแน่นองเหลืองๆแล้วอันนี้วัฟเฟิลวัฟเฟิลใส่ครีมเรามาลองที่ออริจินอลก่อนโอเคลองค่ะอันนี้เป็นไส้ครีมแบะเลยค่ะเดี๋ยวว่าแบะให้อ๋อครึ่งละครึ่งนะฮะอุ้ยมีความนุ่มมากเลยจะบอกว่า15บาทใช่ค่ะ15บาทเท่านั้นหอมคือไส้ครีมแม่งหอมแบบหอมชัดเจนมากเราชอบที่มีอย่างหนึ่งก็คือว่าแป้งบางไม่เยอะอันนี้หมูสับลองมันหอมมากเลยอ่ะเหรอแบบนี้ เดี๋ยวกินไปมีผักชีให้กูเส้นหนึ่ง เอามานี่มันเหมือนมีแบบต้นหอมผักชีอยู่ในนั้นใช่
วอฟเฟิลนี่เขาก็บอกอยู่เมื่อกี้ป้ายเขาก็ติดแอมฮอตอันนี้คือเจ้าของร้านบอกว่ากรอบนอกนุ่มในไส้ครีมเออว่ะมันคือซาปาแบบเดียวกันเลยแต่พอไปทำเป็นวอฟเฟิลปุ๊บเนี่ยรสชาติความหอมเปลี่ยนมันมีความเกรียมความหอมแบบเนยๆด้วยถูกต้องว้าวมีวัตถุดิบอย่างดีด้วยค่ะคุณผู้ชมสำหรับร้าน Take a Bow นะครับผมแชร์ครับผมวิธีการเดินทางง่ายมากนะคะจากเจริญกรุง22เข้ามานะคะอยู่ขวามือประมาณ50เมตรเท่านั้นเองค่ะถึงเลยถึงเลยมีร่มด้วยไปค่ะ Next Station ตุ่มใหญ่แล้วก็เดินต้นใกล้กันมากนะคะกับร้าน Take a Bow นั่นก็คือร้านเจ๊ปุ๊กะหรี่ปั๊บค่ะโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเข้ามาข้างในค่ะถึงนะคะได้ครับผมมีทั้งหมด6ไส้ค่ะค่ะยอดถั่วหมดไก่ถั่วหวานมะพร้าวแล้วก็ถั่วเค็มไก่มะพร้าวถั่วหวานเค็มไก่ไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมอ่ะไข่กันไก่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวกล้องจะวายให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะพี่เด้ออ่ะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50นี่ถ้าเป็นเรื่องของความกดดันในการทำงานหนักเกินไปใช่ไหมลมไปหรือยังเป็นลมไปแล้วยังอยู่สวัสดีครับผมรัศมีเป่งประกายน่าจะเป็น CEO แน่นอนนะครับแน่นอนทุกคนเจอค่ะเจอผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับผมว้าวกะหรี่กะหรี่ปั๊บเดี๋ยวเรียกให้ถูกเรียกให้ชัดกะหรี่ปั๊บไงไส้อะไรที่พี่ตั้มกำลังกินไส้ไก่คือขายดีสุดละแม่งกรอบมากว้าวหอมหอมอะไรฮะหอมไก่ไส้ไก่เฮ้ยหอมดีงามกรอบคือจะบอกว่าปกติใช่ไหมเรากินกะหรี่ปั๊บบางทีมันชุ่มน้ำมันมากเออแต่ที่นี่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ใช่แล้วครับผมที่นี่แบบแห้งเลยทุกคนดูเราเปลี่ยนน้ำมันทุกวันนะคะอะไรทุกอย่างเราใหม่ทุกวันเลยอ่ะค่ะแล้วสำคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ำมันเนี่ยสำหรับการกะหรี่ปั๊บเจ๊ปูของเราแชร์เจ๊ปูแชร์ด้วยค่ะเอาพร้อมกันพวกเราพร้อมกัน1 2 3แชร์มาซอยกำลังฟังจักรยานอยู่ในไซต์เจริญกรุงบ๊ายบายค่ะเฮ้และตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเทียบเตียงแม่เตียงอะไรล่ะมาสวัสดีครับนี่คือลูกค้านะครับคนแถวนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องเผื่อหน้าร้านให้กับร้านเนี้ยแปลว่าต่อแถวยาวไปนู่นเลย wow. นี่คือขนมที่เขาเรียกว่าจูชังเปี๊ยะคือจริงๆเนี่ยขนมเปี๊ยะเขาบอกว่ามันก็มีตลอดปีนั่นแหละแต่ว่าสำหรับจูชังเปี๊ยะเนี่ยจะมีแค่เทศกาลเชงเม้งเท่านั้น wow. ข้างในเนี่ยมันจะเป็นหมูสับแล้วก็ผสมกับพริกไทยนะคะจริงๆจะบอกว่านอกจากเทศกาลเชงเม้งเขาก็ยังมีช่วงเทศกาลกินเจก็จะเป็นขนมเปี๊ยะประเภทนี้นะคะซึ่งก็คือข้างในเนี่ยจะใส่ไส้ถั่วเหลืองไม่มีเนื้อสัตว์สามารถกินช่วงกินเจได้เดี๋ยวเราไปชิมข้างในดีกว่าไม่ประเด็นคืออะไรวะเขาออกจากเตามาแล้วก็มาให้เรากินเลยร้อนเลยสำหรับเมนูขนมเปี๊ยะร้านเหียบเตียงคุณผู้ชมนี่คือซอยเจริญกรุง20เข้ามานะคะอยู่ซ้ายมือ100เมตรค่ะครับผมนี่คือถนนวันเวย์นะครับเพราะฉะนั้นกรุณาเข้าจากท้ายซอยอยู่ขวามือครับผมก็คือไปวนจากซอย22เข้ามาซอย20คือบอกว่ามันเนื้อชิมหลายเมนูมากใช่แต่ทุกเมนูครับผมไปมาได้ตุ๋นเจ้าท่าครับผมมาถึงร้านเป็ดตุ๋นแล้วก็ต้องมากินเป็ดตุ๋นนะคะเดี๋ยวก่อนแต่วันนี้เนี่ยนะครับอีกเมนูเด็ดหนึ่งของเขาก็คือมีกระเฉดนั่นเองนะครับซึ่งใครไปใครมาก็ต้องกินวันนี้นะฮะเรามีแฟนรายการจากต่างประเทศด้วยนะครับผมฟังเชิญหนึ่งนี่เดี๋ยวเริ่มที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนละกันไม่มีก๋วยเตี๋ยวค่ะสั่งเป็ดมาอ๋อนี่เป็นเกาเหลามีแค่เนื้อกับไส้แก้วซึ่งของร้านบอกว่าไส้แก้วของที่นี่เนี่ยเด็ดมากเด็ดมากไม่มีความเหนียวเลยอะนุ่มห
หอมเครื่องเทศขึ้นมาดีแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปใช่ว้าวใส่แก้วได้ยินไหมกรึ๊บกรึ๊บได้ยินคนเดียวได้ยินคนเดียวเอาเหรอคือกรอบมากกรอบมากเราชอบอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเนื้อเป็ดเนี่ยไม่มีกลิ่นสาบใช่แล้วก็น้ำพะโล้ของเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมเลยแน่หอมอ่ะนี่ตั้งกับบ้านเลย20ปองตั้งกับบ้านเลย20ปองคือแม่งโคตรแท้อร่อยมากคืออย่างนี้ใครที่ไม่เคยกินหมี่ก๋วยเตี๋ยวนะนึกถึงเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วที่มีความกลมกล่อมมากกว่าที่คุณเคยกินนี่ไงตัวการความเผ็ดเฮ้ยแต่มันกลมกล่อมมากมันดีมากอ่ะแอมแปรไม่ชอบหรอคะชอบอร่อยไหมปล่อยให้บ้าไปไงคือแบบอยากทำอะไรก็ทำคุณผู้ชมสำหรับเมนูของร้านเป็ดขุนท่าใจครับผมนะครับผมแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเจริญกุ้งย่านที่ของกินดีบรรยากาศดีมีความวินเทจนะครับและที่สำคัญที่สุดของมันแบบสดใหม่แบบดีไปกันทุกชมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับนี่คือเจริญกุ้งครับหรือที่เรียกว่าตลาดน้อยนั่นเองค่ะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้แอมแปรและต้อมซ่าครับผมจะขอลาไปก่อนเนาะแต่อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยที่ www.bakaboo.tvแฟนเพจอร่อยต้องแชร์และทาง YouTube นะครับพิมพ์บักกะบูดอททีวีและเจอกันใหม่กับอร่อยต้องแชร์พี่ทีน่าสวัสดีครับไปลงเรือแล้ว